ต่อเนื่องกันที่การแข่งขันกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับในศึกรายการโตโต้เจแปนคลาสสิกนะครับโปรเมเอเรียจุฑานุการผลงานยอดเยี่ยมนะครับจบวันที่2นั้นขึ้นไปรั้งอันดับที่2นะครับตามหลังผู้นำอยู่เพียงแค่ตกเดียวเท่านั้นกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการโตโต้เจแปนคลาสสิกนะครับชิงรางวัล 52.5 ล้านบาทที่สนามทาอิเฮโยะนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็แข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับ3รอบแบบไม่มีการตัดตัวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแข่งขันในรอบที่2นะครับปรากฏว่าเฟิงชันชานะครับโปรสาวจีนหวดเข้ามา8อันเดอร์พาจากการทํา8เบอร์ดี้ไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม11อันเดอร์พา133นะครับขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวส่วนโปรเมเอเรียจุฑานุการยอดโปรสาวของไทยเราที่รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมในวันแรกและกำลังลุ้นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนี้ด้วยรอบนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68จากการทำ6เบอร์ดี้แล้วก็เสียไป2โบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา134ไล่หลังผู้นำแค่สโตรกเดียวเท่านั้นขณะที่ลีดาโคนะครับโปรสาวจากนิวซีแลนด์ที่กำลังแย่งเบียดลุ้นตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมกับเอเรียเนี่ยวันนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับสกอร์รวม1โอเวอร์พา145รั้งที่52ร่วมส่วนโปรสาวไทยคนอื่นนะครับโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเก็บ5อันเดอร์พา67สกอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ7อันเดอร์พา137ครั้งที่9ร่วมนะครับแล้วก็โปรโมโมริยาจุฑานุการตีเข้ามาที่3อันเดอร์พา69นะครับรวม3อันเดอร์พา141ครั้งที่31ร่วมนั่นเองนะครับ